สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้สำหรับคลิปนี้นะคะป้าเปี๊ยกก็ยังส่องอยู่ที่บ้านกกอกนะคะยังไปส่องดูบ้านกกอกนะคะไปส่องดูก็จะเห็นยังมีช่องข่าวของช่องใหญ่นะคะก็ยังเกาะติดสถานการณ์ทําข่าวอยู่ที่บ้านกกอกนะคะแล้วก็ทีมเรายูทูบเบอร์นะคะช่องต่างๆที่บ้านกกอกนะคะก็ดูเยอะขึ้นนะเท่าที่ป้าเปี๊ยกดูอาจจะมีช่องข้างนอกที่อยู่บ้านเหมือนป้าเปี๊ยกเนี่ยเข้าไปร่วมนะคะแล้วก็อาจจะมีช่องที่เคยอยู่ที่นั่นกลับมาอีกอย่างเช่นป้าดาพี่ดาชาแนลนี้นะคะสาวดาชาแนลเนาะก็อาจเป็นได้อย่างปู่มุนีก็ยังอยู่ตรงนั้นนะคะป้าเปี๊ยกก็เห็นหลายคนหลายช่องทีเดียวนะคะไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ที่บ้านกกอกก็ยังมีอะไรให้เราสนใจอยู่เยอะนะคะก็ยังมีเรื่องราวที่ทำให้ผู้คนสนใจอยู่นะคะมีช่องข่าวต่างๆมีช่องยูทูบเบอร์นะคะก็ยังเกาะติดสถานการณ์คอยเล่าเรื่องราวให้เราฟังให้เราได้ดูว่ามันมีอะไรบ้างเกิดขึ้นที่บ้านกกอกณเวลานี้แบบนี้นะคะแล้วลุงพลหลังจากตอนเช้ามีพิธีผูกแขนแล้วนะคะป้าเปี๊ยกก็เห็นว่าออกมาแจกซองขาวให้กับเรายูทูบเบอร์นะคะก็คือของค่าคอมมิชชั่นนะคะจากการโฆษณาลูทินแซดบายมั่งมีนะคะมีผลิตภัณฑ์ของเขานั่นแหละของลูทินแซดบายมั่งมีนั่นแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นซินิฟลิกหรืออะไรก็เขาได้พากันขายว่างั้นเถอะเรายูทูบเบอร์ก็ได้ค่าตอบแทนนะคะก็ได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะในการโฆษณาพูดถึงแล้วก็อะไรแนะนำนะคะป้าเปียกเองก็ไม่ได้ทำเป็นกิจลักษณะก็ยังไม่ได้อะไรกับเขานะคะเพราะว่าป้าเปียกก็ยุ่งอยู่ยากอยู่นะคะการเตรียมการคือบางทีป้าเปียกพูดมันก็ไม่มีใครค่อยได้ยินนะเพราะว่า FC ก็ไม่เยอะนะคะFC ก็ไม่เยอะมันก็ส่วนมากท่าน FC เหล่านั้นก็ได้ซื้อจากช่องใหญ่ช่องต่างๆอยู่แล้วป้าเปี๊ยกก็เลยไม่ได้พูดถึงไม่ได้แนะนำผลิตภัณฑ์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าแนะนำแล้วก็มันก็ไม่น่าจะมีคนช่วยซื้อในช่องของป้าเปี๊ยกเนาะเพราะว่ามี FC น้อยนะคะแล้วที่สำคัญท่านก็ได้ซื้ออยู่กับช่องอื่นๆอยู่แล้วแต่ถ้าหากท่านใดจะกรุณาซื้อในนามของกระท่อมชมจันทร์ชาแนลบ้างก็จะดีด้วยนะป้าเปี๊ยกก็จะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครที่จะซื้อในนามของป้าเปี๊ยกนะคะกระท่อมชมจันทร์นะคะไม่ใช่ป้าเปี๊ยกในนามของกระท่อมชมจันทร์ถึงจะได้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะมาพูดถึงในคลิปนี้ว่าบ้านกกอกก็ยังเป็นที่น่าสนใจของนักข่าวของช่องข่าวต่างๆแล้วก็เรายูทูบเบอร์ก็ยังเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นเรายูทูบเบอร์ก็เป็นเหมือนรั้วได้ไหมที่ลุงพลกำลังทำรั้วอยู่ที่ป้าเปี๊ยกพูดถึงในคลิปก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนรั้วไม่ได้ว่าเป็นรั้วแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าไม่มีปากไม่มีเสียงไม่มีการพูดไม่ได้อะไรไม่ใช่นะเป็นรั้วก็หมายความว่าเป็นยามเป็นรั้วเป็นผู้ที่คอยเฝ้าระวังคอยเฝ้าดูแลความปลอดภัยให้กับลุงพลให้กับครอบครัวลุงพลแล้วก็พี่น้องของเพื่อนพี่น้องที่บ้านกกอกและเหล่ายูทูบเบอร์ด้วยกันที่ไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านกกอกมีบ้านมีอะไรอยู่ประจำนะคะอย่างเช่นในพุทธิช่องในพุทธิชาแนลนะคะครอบครัวในพุทธิชาแนลครอบครัวน้องแอนชาแนลนะคะแล้วก็ครอบครัวของน้องซาลีน่าหนูไม่ใช่ครอบครัวสิน้องซาลีน่าหนูนานะคะอยู่คนเดียวเนาะแล้วก็มีหลายๆคนนะคะที่หลายๆครอบครัวที่อยู่ที่นั่นก็จะได้ดูแลซึ่งกันและกันดูแลความปลอดภัยสิ่งนี้ก็ดีด้วยนะคะแล้วก็ทำประชาสัมพันธ์หรือเขาเรียกอะไรแนะนำลูทินแซดใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์ของใบมั่งมีนี่แหละนะคะเขาก็มีรายได้นะคะมีรายได้ไม่ใช่เฉพาะ YouTube นะคะไม่ใช่เฉพาะรายได้จาก YouTube แต่ว่าเป็นรายได้จากการขายว่างั้นเถอะเรียกให้มันเข้าใจชัดเจนเลยว่าการขายก็ได้นะคะเขาขายรูทินเซตขายผลิตภัณฑ์ของบายมั่งมีเขาก็มีซองขาวก็คือซองเงินนั่นแหละนะคะค่าตอบแทนนะคะมาแจกให้กันนะคะก็เป็นภาพที่
เห็นแล้วก็ดีใจด้วยนะคะบ้านกกอกเหมือนกลับมาเป็นปกติก็คือเขาก็ทำงานกันตามปกติไม่ได้ตึงเครียดไม่ได้น่าตกใจน่ากลัวเหมือนช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็ป้าเปียก็ไปส่องดูเขาแหละอยากดูอยากรู้ความเคลื่อนไหวที่บ้านกกอกมีอะไรเหมือนท่านอื่นๆนั่นแหละก็ได้เห็นแล้วก็มาพูดถึงบ้างก็ยินดีกับครอบครัวลุงพลป้าแตนนะคะที่มีพี่น้องผองเพื่อนที่ยังอบอุ่นอยู่มีนักข่าวอยู่มียูทูบเบอร์อยู่เหมือนเดิมนะคะก็คือจะได้มีเพื่อนเนาะมีเพื่อนมีอะไรจะได้คอยระมัดระวังมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่รอดไม่ได้รอดพ้นสายตาเหล่ายูทูบเบอร์ไปเลยประมาณนี้มีหูตายิ่งกว่าสับปะรดนะคะสับปะรดมีอยู่แค่รอบตัวเหมือนที่ป้าเปี๊ยกเคยบอกแต่ว่าถ้าเป็นกล้องของยูทูบเบอร์เนี่ยไปทั่วโลกเลยนะคะตานี้นะคะมีดวงตาไปทั่วโลกเฝ้ามองเฝ้าดูเหมือนป้าเปี๊ยกอยู่ที่นี่ก็มีก็เฝ้ามองจากยูทูบเบอร์ก็ได้รู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นประมาณนี้สำหรับคลิปนี้สั้นๆนะคะก็มาส่องดูบ้านกกอกแล้วก็เรื่องราวที่นั่นนะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ